ำจัดผิวเสียรอยไหม้แดดอาการอักเสบของผิวแบบง่ายๆด้วยไข่ไก่กับวาสลีนหายได้ภายใน1คืนนายโอริแชออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมติดตามชมและกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเอาแหละไปรับชมกันเลยปัญหาผิวเสียนั้นเป็นเรื่องกวนใจมากครับสำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่ใส่ใจเกี่ยวกับผิวหน้าสุขภาพและการแต่งตัวไม่ว่าเป็นใครก็มีปัญหาได้ด้วยกันทั้งนั้นครับแต่ในวิดีโอคลิปนี้เรามีวิธีการกำจัดปัญหารอยแดดผิวอักเสบและรอยไหม้เกรียมที่เป็นปัญหากวนใจออกจากชีวิตคุณแบบง่ายๆด้วยวาสลีนและไข่ไก่ครับเอาแหละไปรู้จักวิธีการทำแบบง่ายๆกันครับอันดับแรกให้คุณนำไข่ไก่1ฟองนำทั้งไข่ขาวและไข่แดงมาตีรวมกันเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกับไข่เจียวครับหลังจากนั้นให้คุณนำวาสลีนที่ไปละลายผ่านน้ำอุ่นแล้วสักหน่อยนึงนำมาเทใส่นะครับวาสลีนประมาณ1ช้อนชากับน้ำอุ่น3ช้อนชานะครับตีให้เข้ากันเลยครับก็จะได้วาสลีนเหลวๆสามารถใช้งานได้ทันทีขั้นตอนต่อมาครับให้คุณไปทำความสะอาดร่างกายด้วยการอาบน้ำเย็นเพียงแค่คุณอาบน้ำเย็นจะทำให้สภาพผิวของคุณนั้นดีมากยิ่งขึ้นเพราะสามารถลดอาการอักเสบได้ด้วยน้ำเย็นครับหลังจากนั้นให้คุณนำวัตถุดิบที่เราจัดเตรียมเอาไว้นั่นก็คือไข่ไก่กับวาสลีนมาชโลมตามบริเวณที่มีอาการแสบหรือต้องการกำจัดปัญหาอาการแพ้ของผิวหลังจากนั้นปล่อยไว้สักครู่ประมาณ30นาทีแล้วค่อยไปทำความสะอาดออกด้วยน้ำเย็นปกติอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเห็นผลถ้าหากคุณทำบ่อยครั้งเท่าไหร่ก็จะเห็นผลเร็วมากยิ่งขึ้นครับวิธีนี้เป็นประโยชน์มากครับและสามารถช่วยลดอาการอักเสบได้อีกด้วยผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับและใครใช้และเห็นผลอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างแต่ถ้าไม่เห็นผลแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ